วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปขี่มอไซค์เล่นที่สุพรรณบุรีแบบวันเดย์ทริปนะเป้าหมายหลักคือขี่รถรับลมชมวิวชิวๆน้ำมาเยอะมากครับตอนนี้ฝั่งนู้นก็วัดที่เห็นตรงข้ามนู้นท่วมแล้วนะมาเรามาเริ่มต้นการเดินทางดีกว่าที่เมืองทองตามฟอร์มวนกลับมาโพคลองป่ามาต่อถนนแจ้งวัฒนะด้วยความที่วันนี้เป็นวันเสาร์ครับทำให้แบบช่วงเที่ยงตอนนี้ก็คือรถหนืดๆนิดนึงเพราะว่าคนออกมาจากบ้านเนาะขึ้นสะพานข้ามแยกปากเกร็ดต่อมองระดับน้ำเจ้าพยานิดนึงครับที่มองด้วยสายตานี้คือล้นตลิ่งไปแล้วนะถ้าใครได้ตามข่าวนะครับก็คือเกาะเกร็ดโดนไปแล้วเรียบร้อยเราจะวิ่งไปถนน340เพื่อไปสุพรรณนะครับเส้นทางที่จะไปสุพรรณเนี่ยครับค่อนข้างที่จะรถติดเพราะว่าตอนนี้เขาซ่อมถนนทำถนนค่อนข้างเยอะเลยใครจะไปก็เผื่อเวลาไว้นิดนึงนะหลุดออกมาได้ก็คือโล่งแล้วครับบรรยากาศวันนี้คือฟ้าครึ้มๆตลอดเวลาเลยจริงๆก็ทำใจไว้แล้วว่าจะโดนก็สุดท้ายโดนครับเรียบร้อยโชคดีครับที่เจอศาลาพอดีก็เลยไม่เปียกนะใส่ชุดกันฝนเสร็จครับลุยกันต่อใช้เวลาไม่นานครับชั่วโมงนิดๆเราก็เข้าเขตสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปทางอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณนะระหว่างทางครับเราเห็นว่าตรงนี้มีป้ายเขียนว่าสระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4เราก็เลยอยากรู้ว่าตรงนี้คืออะไรก็แวะเข้ามาดูครับตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำแล้วก็เป็นเขตโบราณสถานครับเราก็เลยเข้ามาเดินชมวิวแป๊บนึงบริเวณนี้ก็มีทางเดินแล้วก็เป็นศาลาครับเอาไว้ให้เรานั่งรับลมชมวิวก็ไม่ได้กว้างมากครับแต่สงบเงียบดีและตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลสนามคลีเราจะแวะทำธุระแถวนี้ก่อนนะครับบอกได้เลยครับว่าบรรยากาศแถวนี้มีแต่ทุ่งนามีแต่สวนสวยงามมากเลยและนี่ก็คือธุระของเราครับที่บริเวณนี้มีทั้งหมด14ไร่ครับตอนนี้คือคุณพ่อเปิดให้เขาเช่าทำนาก่อนนะแถวนี้ใกล้ปั๊มน้ำมันครับใกล้ตลาดสดใกล้ร้านอาหารสามารถซื้อได้ง่ายๆเลยห่างจากตัวเมืองแค่26กิโลเมตรใช้เวลา 15-20 นาทีก็ขับรถถึงตัวเมืองแล้วในบริเวณรอบๆครับมีบ้านคนแต่ไม่ได้ติดกันมากครับทำให้มีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างเยอะเลยถ้ามาปลูกบ้านทำสวนเนี่ยตรงนี้เหมาะเลยครับหรือว่าทำเป็นโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ทก็ดีนะอยู่ติดกับถนนครับห่างจากถนนใหญ่แค่ประมาณ5กิโลกว่าๆเองตรงนี้คุณพ่อที่เขาบอกขายเพราะว่าเขามีที่เยอะครับก็ตรงนี้อยากขายเอาไว้เผื่อแบบใครจะเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด14ไร่ไร่ละ 500,000 สามารถต่อรองราคาได้นะครับบริเวณนี้ก็จะมีทุ่งนาและสวนมีความสงบเงียบและลมลื่นมากๆอากาศดีไม่มีมลพิษยังไงท่านใดสนใจติดต่อผมมาได้เลยครับที่เบอร์นี้และไลน์นี้ปะครับเสร็จธุระแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปกันต่อครับไปเที่ยวตลาด9ห้องกันดีกว่าที่เราไปเนี่ยครับเป็นตลาดโบราณตอนนี้เราเดินทางเข้ามาสู่ตัวเมืองจังหวัดสุพรรณแล้วนะใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีก็ถึงตัวเมืองสุพรรณแล้วจากตัวเมืองครับใช้เวลาประมาณ10นาทีเราก็ถึงตลาด9ห้องเรียบร้อยแล้วนี่คือบรรยากาศบริเวณตลาด9ห้องครับข้างหน้านี้ก็จะมีตลาดสดขายด้วยนะปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาด100ปีกันดีกว่าพอเข้ามาในตลาดเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศแบบไม้คลาสสิกมากๆตรงนี้ก็จะมีตลาดบนและตลาดล่างตอนนี้เราอยู่ตลาดล่างนะร้านแรกๆที่เราจะเจอครับเป็นขายถ้วยขายชามขายเซรามิกแล้วก็จะมีผ้าขาวม้าและของพื้นถิ่นต่างๆถัดไปอีกนิดนึงครับก็จะเป็นร้านอาหารสไตล์โบราณหน่อยให้บรรยากาศที่ดีมากๆทำให้นึกถึงแบบวันเก่าๆที่เราไม่เคยมาหึยังไงนะโอ้น้ำขึ้นขนาดนี้เลยโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ตลาด9ห้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่คือระดับน้ำนี่ถ้าดูตรงนี้คือสูงมากถ้าเผื่อไม่มีกระสอบทรายตรงนี้นะนี่ก็ท่วมหมดอะน้ำมาเยอะมากครับตอนนี้ฝั่งนู้นก็วัดที่เห็นตรงข้ามนู้นท่วมแล้วนะโป๊ะก็ยกสูงขึ้นด้วยเดี๋ยวเดินเล่นสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันดีกว่าฮะก็น่าจะ
ไปอีกร้านนึงที่เราปักหมุดไว้เดี๋ยวไปดูกันว่าที่ไหนเมื่อก่อนตรงนี้ครับจะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นบรรยากาศที่แบบร้านค้าติดกันอยู่ริมน้ำมีของขายเยอะแยะมากมายจนถึงตอนนี้ก็ได้สืบทอดกันหลายรุ่นแล้วครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้คึกคักแบบในอดีตก็อยากจะให้ทุกท่านเข้ามาดูเข้ามาชมครับเมื่อก่อนตรงนี้ครับจะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้ามาเดินเล่นซื้ออาหารซื้อของถ่ายรูปเนี่ยก็ได้หลายมุมเลยนะตรงนี้ที่เรากำลังเดินอยู่ครับเป็นตลาดบนลักษณะจะเป็นอาคาร2ชั้นเป็นอาคารไม้และข้างบนเนี่ยจะมีหลังคาคุมอยู่อีกชั้นนึงนะน้องๆสมัยนี้อาจจะเกิดไม่ทันครับตรงนี้ก็จะเป็นขนมที่สมัยเด็กๆผมเคยได้กินถ้าใครเป็นวัยรุ่นยุค90ยุคเดียวกับผมเนี่ยก็จะเห็นขนมพวกนี้ตอนสมัยเด็กๆแน่นอนทำให้ภาพสมัยก่อนสมัยวัยเด็กๆเนี่ยกลับคืนมาเลยนะขนมพวกนี้หากินยากนะครับไปกันต่อที่สุดท้ายครับไม่ว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นน้ำทั้งนั้นเลยช่วงนี้ต้องบอกไว้เลยครับว่าบรรยากาศวันนี้ดีมากเลยคึ้มๆเวลาขี่รถเล่นเนี่ยเย็นๆสบายดีจังผ่านทุ่งนาอากาศเย็นๆคือสดชื่นมากๆผ่านหมู่บ้านเจอโรงสีเก่าเฮ้ยบรรยากาศมันแบบคลาสสิกมากๆเลยคุณกันต่ออีกนิดก็จะมีน้ำท่วมข้ามถนนบ้างเล็กๆน้อยๆครับก็ต้องทำใจครับในช่วงนี้นี่หันไปดูบ้านแบบข้างๆทางหลังๆก็คือท่วมแล้วนะดูในโรงเรียนดิสนามเด็กเล่นเนี่ยเป็นสวนน้ำไปแล้วนะก็แอบมีความกังวลเล็กๆว่าคาเฟ่ที่เราจะไปเนี่ยจะเปิดหรือเปล่าจ๊ะเอ๋เปิดนะจะเปิดแบบน้ำท่วมๆเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าดีใจมากคาเฟ่เปิดครับในรีวิวเขาบอกว่าคาเฟ่ริมน้ำผมก็ไม่คิดว่ามันจะริมขนาดนี้นะในคาเฟ่ก็มีต้นไม้ขายด้วยนะตรงนี้ชื่อว่าคาจิคาเฟ่แอนด์โฮสเทลก็จะมีห้องพักด้วยนอกจากต้นไม้ก็ยังมีของฝากที่ลึกๆขายด้วยนะแต่สำหรับวันนี้เราจะมานั่งดื่มกาแฟรับลมชิลๆเฉยๆนะนี่ดูมานั่งใต้ลมไม้ก็คือท่วมไปแล้วมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะน้อยคนด้วยนะที่จะมาได้บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศคาเฟ่ข้างนอกก็สามารถนั่งได้ภายในคาเฟ่ก็เป็นโซนแอร์กาแฟ60บาทมีเค้กและเบเกอรี่ขายเค้กน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะมีหนังสือการ์ตูนให้อ่านด้วยนะนั่งด้านในก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงข้างนอกก็ดีรับลมเย็นๆสำหรับคนที่ถ่ายรูปเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้หลายมุมมากๆสรุปให้เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาเหนื่อยๆมานั่งพักชิวๆชอบนะนี่ก็เป็นส่วนของห้องพักครับที่อยู่ริมน้ำบอกเลยว่าตอนนี้คือแยกไม่ออกตรงไหนแม่น้ำตรงไหนน้ำท่วมเพราะมันท่วมหมดเลยก็ขอนั่งกินกาแฟชิวๆรับลมไปก่อนละกันเนาะเพลินมากเลยคุณช่วงนี้ไม่มีคนวุ่นวายได้เวลากลับบ้านแล้วครับตอนนี้ออกมาอีกนิดนึงก็คือท่วมหมดเลยนี่บ้านคนอยู่แถวๆคาเฟ่นะคือก็ต้องบอกว่าเอาใจช่วยทุกท่านครับที่อยู่ในบริเวณนี้และบริเวณที่น้ำท่วมต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับสู้ๆวันนี้ก็เป็นทิปสั้นๆครับแค่วันเดย์ทิปคือเรามาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นเราอยากขี่มอเตอร์ไซค์ไกลๆแค่นั้นแหละหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการขี่มอเตอร์ไซค์เล่นของเราในวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊าย